มันไปด้วยเหรอมีที่นู่นอ่ะต่อพี่เพื่อนเป้าสำคัญที่สุดเลยครับก็คือตั๋วไปชิงแชมป์โลกครับผมแล้วหลังจากนั้นก็กำไรของทีมชาติไทยเรื่องพละกำลังก็เต็มร้อยครับแต่ถ้าเรื่องทีมเวิร์คครับก็ยังไม่เคยรวมกันเยอะพบเวลาบางคนก็ต้องไม่ได้เข้ามาเลยหวั่นใจเหมือนกันครับเพราะเราอุ่นเครื่องน้อยครับทีมผู้ต่อสู้อุ่นเครื่องดีมากครับเรื่องการเตรียมทีมเนี่ยเตรียมทีมได้สมบูรณ์ฮะในช่วงนี้สมบูรณ์ขีดสุดเลยครับก็เป็น14คนที่เดินทางมาในครั้งนี้เลือกได้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของโค้ชแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองด้วยครับจากการที่ได้ประชุมเมื่อทีมนักฟุตบอลลงตัวในของและสบายใจนะครับในการเตรียมทีมเรื่องอื่นก็คงเป็นเรื่องที่เรามาชื่นหมัดทุกอย่างและเตรียมแปลงเตรียมการครบนะครับด้านโภชนาการเตรียมอาหารไทยไปให้ครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศที่นู่นมัน-3มันหนาวก็ต้องยอมรับว่าทีมบอลน่ะต้องไปปรับตัวที่นู่นนะครับจริงๆแล้วในแผนการผมอยากจะเดินทางไปล่วงหน้าแค่1สัปดาห์ด้วยซ้ำไปแต่ไม่สามารถทำได้เพราะติดเรื่องการด้วยนะครับก็จะต้องให้นักบอลไปดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ปรับสภาพอย่างไม่น่าจะถูกกิจดาไม่ได้ไปเนื่องจากว่าบาดเจ็บซึ่งเป็นกำลังหลักของเราแต่ก็ได้อภิวัตเข้าไปแทนนะครับจากถามสุภุตดูแล้วเนี่ยสุภุตก็บอกว่าเล่นมานานก็คงทดแทนได้เกือบร้อยหรือว่าเป็นแสนครับเป้าหมายเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่การจับฉลากเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม4เนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับที่ได้ไปเจอกลุ่ม4มั่นใจพอสมควรครับนะครับสำหรับเด็กชุดนี้ซึ่งอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าชุดนี้ลงตัวมากสำหรับผู้เล่นราชสี่คนเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาในแต่ละแมตช์เนี่ยตามหลักก็คือไม่มากแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราอยู่ในสาย4เนี่ยเราเจอกับทาจิกิสถานนัดไต้หวันนะครับแล้วก็เวียดนามซึ่งทั้ง3ทีมเราก็เคยผ่านเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ผมมั่นใจว่าเด็กคงจะผ่านครั้งหนึ่งคงไปตัดเชือกนะครับในรอบ2เนี่ยกับกาตาร์หรือไม่ก็ออสเตรเลียซึ่งทั้ง2ทีมกันแล้วก็เป็นเรื่องครับจบเด็กมันตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดินหน้าเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปบอลโลกให้ได้ครับเกมอีกลูกค่ะในพักเกมทำไมจะไปหาแม่เลยเป็นแต่อะไรครับL เขาเรียกว่า L อ้าวจีบก่อนครับเอาละนี่เอาปากกา